สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ชาวสยามโซนทุกท่านนะคะกลับมากับลูกเกดนะคะวันนี้ตอนที่4แล้วนะคะก็วันนี้เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนเมษายนนะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะทำงานพาร์ทไทม์กันอาจจะเก็บเงินซื้อเฟอร์บี้ซื้อ iPhone อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกดเนี่ยได้ทำมานะที่เคยทำมาว่าทำงานเป็นยังไงอะไรยังไงสามารถทำงานอะไรได้บ้างในมัธยมนะคะจำกันเลยค่ะก็สำหรับงานแรกนะคะที่เกิดเคยทำเนี่ยทำที่ชาบูชินะสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนนั้นเนี่ยอายุขั้นต่ำที่สามารถทำได้เลยค่ะคืออายุ15นะแต่ว่าสาขาอื่นเนี่ยเกดไม่แน่ใจว่าเธอทำได้หรือเปล่านะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วคือคูณ1นิ้ว2ใบนะแล้วก็เตรียมปากกาไปด้วยนะอย่าลืมแล้วก็ใบวุฒินะคะตอนนั้นเกดเรียนม.3 อยู่ก็เป็นใบวุฒิแบบม.2 ค่ะเป็นแบบเทียบโอนอะไรอย่างงี้แทนนะตอนนั้นเกดทำที่ชาบูชินะเกดทำชั่วโมงได้ชั่วโมงละ42บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าเกิดเป็น OT เนี่ยก็จะชั่วโมงละ62บาทถ้าเกิดเป็นวันหยุดและคัตเตอร์เลิกนะคะพวกสงกรานต์ปีใหม่หรือวันแบบที่เขาไม่ไปทำงานกันแล้วเราไปทำงานกันเนี่ยก็จะได้ค่าแรง2เท่าคือ84บาทนะคะส่วนค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราต้องทำ4ชั่วโมงก็คือว่าเราต้องฝึกงานก่อน4ชั่วโมงแต่ว่าฝึกงานเนี่ยเราไม่ได้ตังค์นะพอเราฝึกงานผ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยให้ได้4ชั่วโมงก่อนนะคะก็คือว่าถ้าทำงาน4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยถึงจะได้เงินนะถ้า4ชั่วโมงน้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะไม่รับส่วนยาโยอิเกตไปถามมานะเขาจะรับอายุ16ขึ้นไปนะแต่ว่าสาขาอื่นไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะ18หมดเลยนะเกตก็ไปทำไม่ได้ทำได้แต่ชาบูชินะคะพวก7-11เนี่ยเท่าที่เกดจำได้นะก็อายุ16ก็สามารถทำได้แล้วนะคะก็ลองไปทำพวกเคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้นะคะถ้าใครอยากจะทำส่วนงานที่2เนี่ยที่เกดทำเนี่ยตอนที่เกดเปิดเทอมเนี่ยเกดก็จะรับพวกปริ้นงานทำงานนะคะพวกว่าถ้าเกิดบ้านใครไม่มีเน็ตหรือว่าไม่มีเวลาจะทำงานเนี่ยก็ฝากเกดทำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจ่ายเงินแล้วก็เตรียมส่งได้เลยอะไรอย่างงี้นะถ้าพวกบ้านใครนะคะมีแบบว่าเครื่องพิมพ์หรือว่าอะไรที่สะดวกจะสามารถพิมพ์งานให้คนอื่นได้เนี่ยก็อันนี้ก็แนะนำไม่ทำนะคะเพราะว่ามันรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้เงินเร็วแต่ว่ามันจะเหนื่อยตอนนั้นเกดทำงาน2งานนี้เนี่ยควบคู่กันเลยนะคะตอนนั้นก็เหนื่อยบางทีเกดทำงานเสร็จใช่ไหมก็เรียนเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปทำงานต่อเลยเกดเลิกงาน4โมงเลิกเรียน4โมงครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำงานถึง3ทุ่มบางทีกลับบ้านมาประมาณ3ทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้เกดก็จะกลับบ้านมาถ้าเกิดมีงานปริ้นหรืองานทำงานบอกว่าเพื่อนเขาฝากทำมาอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ทำถึง1-2อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากทำด้วยบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเตรียมข้อมูลให้เพื่อนก่อนที่จะส่งงานบางทีก็7-1-2กว่าจะได้นอนก็โอ้โหแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเหนื่อยแต่ว่าก็คุ้มนะคะก็เก็บทำงานเก็บเงินซื้อโทรศัพท์นะคะที่ไทยเนี่ยนะคะที่คุณกำลังดูเนี่ยตอนนี้เก็บกำลังถ่ายใช้ Oppo Find Way นะชัดมากอะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะใครที่สนใจเนี่ยลองไปซื้อกันดูนะราคา 11,990 นะส่วนงานที่3นะที่เก็บทำมาก็คือพวกขายของเก่าอะไรอย่างงี้นะอย่าดูถูกนะคะว่าเงินแบบว่าโอ้ยแค่นิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากระจอกอะไรอย่างงี้นะมันไม่สำคัญนะคะคือทำแล้วมันได้จริงๆนะบางคนแบบว่าขายของเก่าแล้วแบบส่งลูกเรียนอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะแยะนะพวกขายขวดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยขายพวกกระดาษหรือว่าพวกอะไรที่ไม่ใช้แล้วนะคะเกดก็จะรวบรวมแล้วก็ไปขายอะไรอย่างเงี้ยได้เงินทีก็ครั้งละประมาณ100ไปปลายอะไรประมาณนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่จะต้องทำงานนะคะแล้วต้องสิ่งที่ต้องมีคือ must have เลยนะคะก็คือความขยันนะอดทนแล้วก็ความประหยัดนะคะ3สิ่งนี้นะคะถ้าขาดไปเนี่ยอะไรก็ช่วยไม่ได้นะคะลืมบอกตอนนี้นะเกดทำ social bread นะก็เป็น YouTube partner นะคะก็พวกถ่ายคลิปอัพลง YouTube อะไรอย่างงี้นะส่วน YouTube partner เนี่ยเกดไม่อยากจะโกงประเทศนะเพราะว่า
ต้องเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นสหราชอาณาจักรใช่ไหมตอนนี้เกทำของโซเชียลเบสนะไม่ได้เป็นของยูทูบพาร์เนอร์โดยตรงถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปแบบว่าเสิร์ชหาใน YouTube นะคะมันมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพวกการทำอะไรอย่างนี้นะก็รายได้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะกว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับใครที่นะคะสนใจอยากจะไปสมัครเป็นพวกพนักงานพาร์ทไทม์เกดก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็ได้เงินเดือนกันเยอะๆเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าร้อนเมษายนนี้นะคะอากาศร้อนร้อนร้อนมากเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยรักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเดือนเมษายนนี้นะคะบ๊ายบาย